ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับศูนย์ส่วนและหน่วยงานประกอบด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการศูนย์สถาบันและหัวหน้าส่วนหน่วยสำนักงานผู้จัดการและผู้กำกับดูแลจำนวน65คนร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีงบประมาณ2565มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเภทกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็น1ใน100มหาวิทยาลัยของโลกในปีพุทธศักราช2570มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำเครื่องมือ OKR มาประยุกต์ใช้ในการบริหารผลงานเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นที่จะนำเครื่องมือ OKR ไปสู่การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ท้าทายมีการกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับตำแหน่งในการจัดทำแผนปฏิบัติการการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565ในวันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกต่อไป